ายที่ดินนะครับ2ผืนมุ่งหน้ามาจากตัวเมืองน่านนะครับเป็นถนน4เลนตัดผ่านมุ่งหน้าสู่ประเทศลาวไปด่านชายแดนตรงนี้เป็นอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ดินจะแยกออกจากถนน4เลนเข้าไปเลี้ยวซ้ายเป็นถนนลาดยางจากปากซอยเข้าไปประมาณ120เมตรนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆข้างในมีหมู่บ้านอีกนะครับสามารถทะลุไปที่อำเภอเชียงกลางได้พื้นที่ดินจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตเป็นทางตันนะครับทางปิดส่วนของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดจรดไปบรรจบกับถนนลาดยางพื้นที่ดินผืนแรกนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับยาวมาถึงนี่เลยนะครับ1ผืนที่2ก็คือตรงนี้นะครับนี่ก็ออกไปกลับสู่ถนน4เลนด้านหน้าจะมีวิวภูเขาสวยงามนะครับทีนี้จะพามาชมแผนที่ดินนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอทุ่งช้างเดินทางจากตัวเมืองน่านนะครับขึ้นมาตรงบริเวณเส้นสีเหลืองนี่จะเป็นถนน4เลนมุ่งหน้าสู่ประเทศลาวนะครับพื้นที่ดินอยู่ติดกับอนุสาวรีย์ทุ่งช้างนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นการไฟฟ้าทุ่งช้างแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับก็จะมีโรงพยาบาลอบต.นะครับใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากพื้นที่ดินจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับแยกจากถนน4เลนประมาณ120เมตรเดี๋ยวเรามาคีย์เลขที่ดินกันนะครับจังหวัดน่านอำเภอทุ่งช้างนะครับที่ดินผืนแรก1ไร่3งาน76ตารางวานะครับผืนแรกจะเป็นผืนนี้นะครับที่แสดงในวิดีโอเมื่อครู่ตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมด1ไร่3งาน76ตารางวาเข้าไปข้างในก็จะมีหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นวิวภูเขาต้นไม้ป่ายังสมบูรณ์ดีจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับโอเคลักษณะพื้นที่ดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ตรงมุมพอดีจะติดถนน2ด้านนะครับหนึ่งก็คือลาดยางแล้วก็ถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับอันนี้คือพื้นแรก1ไร่3งาน76ตารางวานะครับส่วนพื้นที่2ก็อยู่ติดกันนั่นเองนะครับมีด้านหน้านะครับติดถนนคอนกรีตนะครับเพียงด้านเดียวนะครับด้านนี้นะครับเนื้อที่ก็เท่ากันนะครับ1ไร่3งาน76ตารางวาเช่นกันนะครับเลขที่ก็จะติดกันเลยนะครับเมื่อคู่จะเป็น58ตัวนี้ก็จะเป็น59นะครับนี่พื้นที่2นะครับเนื้อที่เท่ากันนะครับ1ไร่3งาน76ตารางวานะครับอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่1ติดถนน2ด้านนะครับพื้นที่2ติดถนนด้านเดียวที่เป็นคอนกรีตนะฮะเลี้ยวซ้ายมีชุมชนหมู่บ้านห้วยพ่านลัดไปอำเภอเชียงกลางได้นะครับออกไปในตัวเมืองน่านก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็กลับไปที่ถนน4เลนนะครับ4เลนตัวนี้นะครับมุ่งหน้าสู่ประเทศลาวนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับจากภาพนะครับถ้าเราดูบนโฉนดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ดูด้วยกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นผืนที่1นะครับบริเวณนี้ติดถนน2ด้านนะครับก็ถนนลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตผืนนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผืนที่2เนื้อที่เท่ากันนะครับผืนที่2ก็คือผืนนี้นะครับติดถนนคอนกรีตสาธารณประโยชน์นะครับตรงนี้พื้นแรกพื้นที่2นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับหรือแอดที่ LINE ปลายไวท์เฮ้าส์นะครับที่ให้ไว้ตามรายละเอียดนี้นะครับ
หรือโทรเบอร์5ก็ได้เช่นกันที่ดินตั้งอยู่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับ